สวัสดีค่ะก็พบกับจอกราฟจับจุดเทรดนะคะประจำวันศุกร์ที่8พฤษภาคมนะคะเมื่อวานเราก็จะเห็นว่าดัชนีนะคะปิดต่ำกว่า1,500จุดนะคะถึงแม้ว่าจะนิดเดียวแต่ก็มองว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกรอบดาวเทรนเนี่ยค่อนข้างจะถือว่าเป็นขาลงอย่างแข็งแรงนะคะแม้ว่าระยะสั้นตามกราฟ60นาทีเนี่ยเครื่องมือ modify stochastic จะ oversold อยู่ในระดับที่ต่ำมากแล้วแล้วก็ตามภาพเนี่ยจะเห็น bullish divergence จาก MACD นะคะแต่ว่าค่าว่าจะเป็นเพียงการรีบาวสลับในระหว่างวันนะคะแล้วก็แนวต้านเนี่ยก็น่าจะต่ำลงเรื่อยๆนะคะตามกรอบแนวโน้มนะคะต้านเนี่ยปรับลงเป็น1505กับ1515นะคะในขณะที่ในทางลงเนี่ยเราประเมินแนวรับไปที่กรอบล่างของเทรนไลน์นะคะก็คือประมาณ1490ถึง1480ซึ่งก็ควรรอให้เกิดสัญญาณฟื้นตัวที่ชัดเจนก่อนค่อยตัดสินใจเข้าซื้อนะคะสต็อกวิวตัวแรกนะคะจะเป็นตัว SCB เนี่ยตัวนี้เราเห็นว่าราคาปรับลงมาลึกมากแล้วนะคะจนกระทั่งสต็อกแคสติกเนี่ยโอเวอร์โซลในระดับที่ลึกมากเช่นเดียวกันแต่ว่าเริ่มมีน้ำหนักในทางบวกขึ้นมาแล้วขณะที่แรงซื้อเมื่อวานก็ค่อนข้างหนาแน่นนะคะมีลุ้นรีบาวด์แนวรับจะอยู่ที่159ถึง158บาทแนวต้านแรกนะคะก็ยังไม่น่าไกลเท่าไหร่นะคะมองไว้แค่163ถัดไป167แล้วก็คัทลอสที่156บาทถัดมาเป็นตัวสามารถนะคะสามารถตัวนี้เนี่ยตามภาพเลยนะคะก็คือเป็นไซด์เวย์นะคะสั้นๆเลยก็คือเทรดดิ้งในกรอบไปก่อนนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเบรกเส้นแนวต้านตามกรอบขาลงนะคะเทรนไลน์ที่เป็นสีเทาๆขึ้นมาได้นะคะแต่ดูแล้วเนี่ยก็ยังไม่น่าจะฟื้นตัวเร็วนักแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยก็สามารถแกว่งตัวในกรอบไซด์เวย์ให้พอเทรดดิ้งได้นะคะรับที่28บาทสลึงนะคะต้านที่ประมาณ31ถึง32บาทแล้วก็คัทลอสที่27บาท50ตัวสุดท้ายเป็น SF นะคะ SF น่าจะเห็นการสร้างฐานที่บริเวณ EMA 200วันหรือประมาณ5บาท60นะคะตรงนี้เนี่ยเรามองว่ายังทำหน้าที่แนวรับได้อย่างแข็งแรงนะคะตราบที่ยังไม่หลุดต่ำกว่าบริเวณนี้เนี่ยก็ถือว่าพอจะซื้อดักรีบาวด์ได้ตามสัญญาณนะคะทั้งในส่วนของกราฟเดลี่แล้วก็60นาทีด้วยนะคะแนวรับนะคะจะอยู่ที่5บาท60นะคะต้าน5บาท90ถึง6บาทแล้วก็คัทลอสที่5บาท50ค่ะสำหรับวันนี้นะคะมีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ